ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะครับท่านผู้มีบุญทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเช้าของวันเสาร์วันนี้นะครับวันหยุดสบายๆเช้าวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2562นะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยนะครับ9โมงเช้ายาวไปจนถึง10โมงเช้าโดยประมาณผ่านทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานนะครับและ youtube.com เสถียรธรรมสถานด้วยเช้าวันนี้นอกเหนือจากจะทักทายมิตรรักแฟนธรรมทั่วไทยทั่วโลกที่ติดตามรับชมการไลฟ์รายการไปพร้อมๆกันแล้วนะครับทักทายท่านที่อยู่ในธรรมศาลาแห่งนี้ด้วยธรรมสวัสดีนะครับเสียงเบาดุจหิ่งห้อยอัมพวาขออีกทีธรรมะสวัสดีนะครับโอ้แสดงว่าได้ทานข้าวเช้ากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาแล้วครับพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากเลยหลายสัปดาห์หลายเดือนด้วยซ้ำไปนะครับติดภารกิจวันนี้ดีเจจิตอาสาที่ท่านรอคอยกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์แล้วก็ถ้าอยากรู้ทุกสิ่งกดกระดิ่งรัวๆกันเลยนะครับติดตามเรื่องราวธรรมะดีๆกันได้ตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะว่ากันด้วยเรื่องของประเด็นต่างๆที่เตรียมมามากมายในวันนี้เรามาธรรมะสวัสดีคุณยายพร้อมๆกันก่อนนะครับธรรมะสวัสดีครับคุณยายครับธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้พี่น้ำเย็นมาแบบมืออาชีพจริงๆนะฮะคุณยายไม่ต้องสรุปเลยแล้วก็เป็นเช้าที่สดใสมากพวกเราเริ่มหนาวแล้วนะครับเริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกได้เลยว่าเราจะอยู่กับฤดูกาลนี้อย่างคนที่มีความงอกงามการงอกงามเนี่ยมันต้องดูว่าชีวิตมันเป็นสิ่งที่มันต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือชีวิตมันคือเปลี่ยนแปลงนะชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความงอกงามฉะนั้นเวลาที่เราเห็นปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ที่เราเห็นการเปลี่ยนไปไม่มีอะไรคงที่เลยไม่มีอะไรทนอยู่ได้เลยเนี่ยฤดูกาลก็เป็นอีกหนึ่งที่เราเห็นว่าฤดูกาลมันก็เปลี่ยนไปเขาบอกว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นต้นหนาวซึ่งยังไม่หนาวแต่ว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นหนึ่งมันแห้งพี่น้ำเย็นรู้สึกไหมรู้สึกมันแห้งนะคะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวพรรณเราแห้งเนี่ยเรายังต้องหาโลชั่นเลยนี่ถ้าใจเราแห้งอ่ะถ้าใจเราแห้งเราคิดว่าอะไรจะทำให้ใจของเราชุ่มชื่นการคิดอย่างย้ำคิดย้ำทำมันก็ยิ่งแห้งใหญ่เลยลูกแต่ถ้าเราเริ่มสังเกตและยอมรับความจริงว่าอ๋อวันนี้เราไม่สดใสวันนี้ตื่นขึ้นมามันรู้สึกไม่อยากลุกมันรู้สึกไม่อยากมองหน้าใครรู้สึกไม่สบตาไม่อยากลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องกลับไปโอบกอดตัวเองอย่างเข้าใจอย่าไปรู้สึกดึงดันเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้เราไม่น่าเป็นอย่างนี้เราไม่ดีเลยเป็นอย่างนี้ไอ้อย่างเงี้ยไม่มีโลชั่นจริงๆแล้วความชุ่มชื้นมันต้องมาจากความเข้าใจโอ้เข้าใจว่าเราเหนื่อยเกินไปครับเราห่างจากการเจริญอานาปานสติไปแล้วเราต้องกลับมาหายใจเข้าลึกๆแล้วมองกระจกยิ้มให้กับตัวเองลึกๆเลยนะคะหายใจเข้าลึกยิ้มยกโหนกแก้มขึ้นเอาทำเลยทุกคนทำแล้วลองดูเลยครับหายใจเข้ายิ้มแล้วก็ยกโหนกแก้มขึ้นลมหายใจจะรวยรินลึกละเอียดนี่โลชั่นทางจิตแล้วเมื่อเราหายใจออกถ้าเรารู้สึกว่ามันยังออกไม่สุดพ่นออกทางปากเลยค่ะพ่นเลยค่ะให้สุดเลยสุดจริงๆต้องสุดอย่างนี้คราวนี้ก็จะหายไปเข้าไปลึกแต่ต้องมีสติด้วยสติเนี่ยแหละคืออารักขาโลชั่นที่ดีของจิตคืออารักขาเมื่อหายใจเข้าลึกออกยาวอย่างมีสติสดเลยค่ะไอ้ที่เหี่ยวไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะสดชื่นขึ้นมาการจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติจะทำให้เรามีน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้สดขึ้นค่ะหลายคนชอบพูดว่าฤดูกาลเนี่ยมีผลต่ออารมณ์ผมไม่แน่ใจนี่ถามทุกท่านที่อยู่ในธรรมศาลาไปพร้อมๆกันด้วยว่าเวลาที่เราอยู่ในช่วงหน้าร้อนเราจะหงุดหงิดง่ายขึ้น
รู้สึกไหมครับพอช่วงหน้าฝนก็จะรู้สึกซอฟต์ซอฟต์นวลนวลลงมาหน่อยหน้าหนาวก็จะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ดีมากเป็นพิเศษรู้สึกแบบนี้ไหมครับหลายในท่านไหนรู้สึกแบบนี้บ้างขอดูมือหน่อยฮะไม่มีใครร่วมวงกับผมเลยเหรอฮะอ๋อพอมีอยู่บ้างหลายคนชอบพูดแบบนี้และคิดแบบนี้จริงๆแล้วเป็นแบบนี้ไหมครับคุณยายว่าฤดูกาลมีผลต่ออารมณ์ของมนุษย์หน้าร้อนหงุดหงิดง่ายหน่อยหน้าฝนก็ช้ำๆนวลๆหน่อยสำหรับคนที่ไม่ฝึกอาจจะมีส่วนแต่คนที่ฝึกเจริญอานาปานสติฤดูไหนก็เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่งอกงามขึ้นแต่เมื่อกี้นี้พี่น้ำเย็นบอกว่าพอมันร้อนมันต้องหงุดหงิดมันดิ่งลงถูกไหมคะพอมันหน้าหนาวมันเริ่มเศร้าแล้วมันเริ่มรู้สึกว้าเวแห้งแห้งเออมันว้าเวอ่ะครับเนี่ยเวลาเราอยู่กับพื้นที่อย่างเช่นเวลาที่เราอยู่ในอังกฤษเขาจะถามเรื่องฤดูกาลทุกวันเลยเพราะมันมีผลต่อจิตใจของเขาจริงจริงครับคุณยายคำทักทายของฝรั่งเนี่ยจะถามว่าเป็นไงวันนี้อากาศเป็นไงบ้างคุณแบบโอเคไหมแต่คนไทยเรากินข้าวยังไปไหนมาเปล่าไม่ได้ไปไหนไปตลาดมาอันนี้คนไทยแต่ฝรั่งว่ากันด้วยเรื่องของอากาศจริงๆทำไมอะครับคุณยายคือจริงๆแล้วบรรยากาศมันมีอิทธิพลที่จริงในทุกบรรยากาศเนี่ยมันทำให้เป็นกัลยาณมิตรก็ได้มันทำให้เกิดการตื่นรู้ได้มันทำให้เกิดสังคมหรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในขณะนั้นที่มันเกิดความร่วมมือร่วมใจแม้กระทั่งการทักทายก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเช่นวันนี้อากาศดีธรรมะมันก็พูดนามว่าเออวันนี้อากาศดีถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นคุณยายคุณยายถามวันนี้จิตใจเป็นยังไงคุณยายไม่ถามว่าไปไหนนะคุณยายวันนี้จิตใจเป็นยังไงทุกคนก็จะกลับไปดูที่จิตใจอากาศมันเป็นเรื่องปัจจัยภายนอกแต่เรื่องจิตใจภายในวันนี้อารมณ์ดีไหมอย่างเงี้ยมันกลับไปที่จิตใจทีเวลาที่เราจะทักกันเนี่ยเราก็ควรจะทักกันเพื่อเหมือนเตือนกันให้เป็นกัลยาณมิตรกันว่าเออวันนี้ดูหน้าตาแบบมีอะไรให้ช่วยป่ะเงี้ยเราไม่บอกดูหน้าตาไม่ดีเลยนะเธอเป็นอะไรมันก็ยิ่งซ้ำเติม แต่เราพูดไปในเชิงที่ตกต่ำลงไปอีกใช่เอ๊ะวันนี้น้ำเย็นมีอะไรให้คุณยายรับใช้ไหมจ๊ะหรือโอ้ขอบคุณนะจ๊ะวันนี้มาให้คุณยายรับใช้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะรู้สึกมันเป็นเสียงทักที่มันมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีถูกไหมคะหรือถ้าถามว่านี่ขอโทษนะวันนี้เนี่ยนะถ้าเผื่อว่าให้บอกอะไรลึกๆสักคำหนึ่งอยากบอกว่าอะไรจ๊ะให้เขาได้พูดอ่ะให้คนในบ้านเราได้พูดอ่ะสมมติเราเห็นแม่เรานั่งอย่างเงี้ยรักแม่นะวันนี้แม่บอกอะไรหนูสักคำหนึ่งก็ได้นะหนูเข้าใจดึงแม่ขึ้นเลยนะนี่คือวิธีการที่คุณยายกำลังเล่าว่าการทักกันเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางเติบโตและงอกงามนะลูกครับแล้วรายการวิทยุของเราจะทำอะไรล่ะถ้าเราก็มานั่งพูดซ้ำซากด่าคนนี้มาทีไรดีเจก็พูดแต่เรื่องเน่าๆของสังคมซึ่งที่ไหนมันก็เน่าอยู่แล้วคุณยายก็มีหน้าที่เอาทำมันเป็นปุ๋ยทำมันเป็นปุ๋ยช่วยชะชูขึ้นมาบ้างแต่จริงๆเมื่อสักครู่นี้ที่คุณยายเล่าถึงเคสตัวอย่างที่แบบคุณแม่กำลังเศร้าแล้วลูกไปคุยเนี่ยจริงๆอันนี้ตรงกับหลักจิตวิทยาแบบ 100% เลยนะครับทุกท่านอาจจะเคยประสบปัญหาหรือเคยประสบเหตุการณ์นี้มาว่าเวลาที่เรารู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจเนี่ยจริงๆเราต้องการใครสักคนหนึ่งซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าคนคนนั้นจะต้องมาช่วยเราแค่ฟังสิ่งที่เราพยายามจะบอกเป๊ะเลยครับคุณยายโดยทางการแพทย์เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ต้องการแสวงหาคนที่จะมาช่วยในแง่ว่าแก้ปัญหาขอแค่รับฟังปัญหาก่อนเลยอันนี้สำคัญมากจิตวิทยาก็ดีในลักษณะที่จิตวิทยาก็พูดเรื่อง how to ครับนะคะแต่ว่าพุทธศาสตร์เนี่ยพูดถึงเรื่องการลงในรายละเอียดของการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติคุณยายกำลังพูดในฐานะที่เป็นพุทธศาสตร์ว่าการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติซึ่งการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติกับยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเจน Y เนี่ยหายไปไงมันถึงที่ซึมเศร้าเยอะไงมันไม่สตรองเพราะมันไม่มีสติอ่ะเราจะสตรองก็ต่อเมื่อเรามีสติอ่ะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นคำพูดที่มองเห็นสั้นๆเลยมันต้องมีเกราะอ่ะชีวิตเนี่ยสติมันเป็นเกราะป้องกันเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะฟังโดยที่เราก็ไม่สังเกตตัวเองอย่างมีสติหรือการฟังอย่างมีสติเนี่ยอาจจะเป็นการต้องไปขอให้ใครมาฟังเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็เริ่มซึมแล้วมันฟังเยอะไงงานหนักมาก
โอ้หมอเดลบอกว่าคิวของผมไปถึงเมษายังไม่ได้คิวเลยครับโอ้โหแปลว่าอะไรสะท้อนปรากฏการณ์ที่เรามีนักเรามีนักจิตวิทยากี่คนเราก็เริ่มมีคนนู้นก็คิดว่าตัวเองช่วยได้คนนี้ช่วยได้มันก็เริ่มมีโค้ดนู้นโค้ดนี้ครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกให้เราพึ่งตัวเองใช่เปล่าล่ะเนี่ยในอานาปานสติเนี่ยมองไปสิเนี่ยตาเศร้ากี่คนแล้วตาหงายขึ้นกี่คนใน24ชั่วโมงเราทำให้คนพึ่งตัวเองได้แปลว่าอะไรแปลว่าเขารอดการสอนให้คนพึ่งตัวเองให้ได้เนี่ยคือการสอนทางรอดในพุทธศาสตร์เราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการฝึกฝนและพึ่งตัวเราเองเราพึ่งคนอื่นเราก็อาจจะมีใครมาให้เราระบายแต่การที่เราฝึกเจริญสติเนี่ยเราอาจจะไม่มีอะไรระบายอีกเลยเพราะมันไม่มีไงมันไม่มีมันไม่เป็นในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ไงเห็นไหมเนี่ยเราต้องจับทางให้ได้เลยเพราะเราไม่ใช่ระดับจิตวิทยาเราไปได้มากกว่านั้นก็คือการปฏิบัติให้ตัวเองมีสติอลักขาจิตแล้วพึ่งจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วเอาจิตอย่างเงี้ยที่มีกำลังของสมาธิเนี่ยไปวางแผนคิดพูดทำหรือจะไปฟังใครก็ฟังอย่างไม่ผสมโลงครับฟังแล้วฉุดช่วยเขาได้ไม่ใช่ฟังแล้วก็ให้เขามาติดเราการทำให้ใครหนึ่งคนมาติดเราเนี่ยมันเป็นความจริงหรือเปล่าที่เขาจะรอดไม่จริงไม่จริงการให้เขาฟังหัวใจของเขาเองสิจะทำให้เขารอดแต่มันต้องมีกระบวนการของการฝึกในอานาปานสติเนี่ยจะพูดเลยไม่ว่าคุณจะคิดพูดฟังหรือทำอะไรก็ตามให้คุณดูว่าคุณมีอะไรอลักขาจิตคุณหรือยังถ้าตอบว่าฉันมีสติแล้วสติมาแล้วพอสติมาอะไรกำลังของจิตมันถูกอลักขาไว้เนี่ยอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจมันก็เริ่มไปยังไงคะรู้ทันไหวใจตื่นอารมณ์เป็นสิ่งที่มาแล้วไปพอมันรู้ทันไหวใจตื่นน่ะตื่นจากการลงไปคลุกคลีไปอะไรย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่แค่มาแล้วไปจบแล้วไม่จบเจ็บอยู่นั่นแหละสะอึกสะอื้นอยู่นั่นเนี่ยอันนี้ก็วนเวียนก็ต้องไปหาหมอจิตแพทย์ฟังแล้วก็กินยาครับแล้วก็ไม่ได้หายไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะแต่นั่นสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกแต่คนที่ฝึกเนี่ยเขาจะเริ่มฝึกเลยว่าอ๋อมันรู้ตัวแล้วมันไหวแล้วมันมาแล้วอารมณ์มันมาแล้วยืนดูรู้ปล่อยอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจมันเกิดความบริสุทธิ์เห็นไหมครับมันมีนะแต่ไม่เข้าไปคุกคีมันจึงบริสุทธิ์พอมันบริสุทธิ์มันตั้งมั่นมันมีกำลังจิตที่ฝึกเนี่ยมันจะคิดใหม่กับสิ่งเดิมอย่างไม่คิดแบบซ้ำซากเหมือนเดิมมันสดขึ้นเห็นไหมเห็นจิตที่มันมีกำลังของสมาธินี่ไม่ใช่รูปแบบการยืนเดินนั่งนอนละจิตเป็นสมาธิมันมีปัญญาในการจัดการแก้ปัญหาอย่างที่ใช้ปัญญาไม่แก้ปัญหาด้วยตัณหาตัณหาไม่มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นไม่มีเพราะอะไรเพราะเราเห็นความรู้สึกแค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระสิ่งเหล่านี้ค่ะ 2,600 ปี 2,500 ใช่ไหมคะปรินิพพาน 2,556บวกไปอีก45ปีครับเห็นสิ่งเนี้ยเขาเรียกปฏิจจสมุปบาททุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุมีเหตุเหตุคืออะไรคืออวิชชาอวิชชามีทุกข์ก็มีถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้พบชาติแห่งทุกข์ไม่มีนี่พูดมาแล้ว 2,500 ตอนนี้ 2,562 บวกไปอีก45ปีเท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดเดี๋ยวนี้โอ้โห 2,562 บวกไปอีก45ปี 2,600 กว่าปีครับคุณยายอย่างยาวนานเลยนะจ๊ะถ้าเกิดเราจะสรุปว่ากัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของตัวเราก็คือตัวเราใช่ค่ะลมหายใจแห่งสติเป็นดังกัลยาณมิตรที่จะทำให้เราเดินอยู่บนมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตร คือใช้ปัญญานำทางเลยปัญญาศีลและสมาธิ3อย่างนี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8หนทางอันประเสริฐเป็นดังกัลยาณมิตรโอ้โหแสดงว่าเราไม่ต้องไปไขว่คว้าหาเพื่อนคนนั้นคนนี้มาฟังเลยแต่จงฝึกแต่สำหรับคนซึมเศร้ายังต้องฟังนะ oh, แต่ตอนนี้เราต้องสอน2กลุ่มอ่ะน้ำเย็นคุณยายต้องดีไซน์อ่ะเอากลุ่มซึม
อ่ะต้องมีจังหวะชีวิตมี mindfulness care ต้องมีแต่ถ้าเผื่อยังซึมอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นแสดงว่าต้องตีละอันนี้แสดงว่าติดละติดการไปนั่งพูดให้คนอื่นฟังละครับไม่เห็นตัวเองไม่ฟังใจตัวเองถามว่าเขาอ่อนแอไหมเขาไม่อ่อนแอแต่เขาต้องใช้วิธีอื่นแสดงว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลไม่เวิร์กมันต้องเป็นวิธีอื่นทีนี้เราก็มีอีกตั้งหลายวิธีนะในวิธีหนึ่งที่คุณยายแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เป็นหรือคนที่ที่บ้านเป็นแล้วมีคนซึมเศร้าแล้วแล้วบางทีเคมีเนี่ยมาเป็นขบวนเลยแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะซึมกันทั้งบ้านเลยอันนี้ต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องทำครอบครัวแห่งสติครับแล้วก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจประเด็นนี้อย่างถ่องแท้แล้วเอาเข้ามาฝึกแล้วก็กลับไปดูแลเทคแคร์บ้านเนี่ยค่ะเป็นที่เยียวยาที่ดีที่สุดขอยืนยันที่นี่จะทำงานเรื่องเคลื่อนพลวัตของครอบครัวแห่งสติอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้คนที่ซึมอยู่ในบ้านหยุดซึมได้ในบ้านคนที่ดูแลคนที่ซึมในบ้านจะไม่ซึมตาม เนี่ยต้องดีไซน์กันเลยต้องถือเป็นการดีไซน์เลยนะคะมันไม่ใช่ contemporary art นะแต่มันเป็นความจริงที่เราจะเอาเรื่องที่พุทธเจ้าทรงสอนใน 2,600 ปีออกมาทำให้เห็นว่าตอนนี้ยาที่ดีที่สุดคือธรรมะโอสถอันนี้แหละที่คุณจะต้องเริ่มขอโทษนะคะลุกขึ้นมาช่วยตัวเองแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วนี่ไม่ได้ขู่นะนี่คือเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาแล้วเนี่ย Family Camp เนี่ยครับครอบครัวแห่งสติต้องเอาตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวนี้เด็กมันเตือนแม่มาเจ็บแป๊บเดียวเนี่ยเด็กมันพูดเลยเจ็บแป๊บเดียวบางทีมันก็วิ่งเข้าไปกอดแม่ว่าแม่ยังเจ็บอยู่เหรอแม่ยังบ่นอยู่เลยอ่ะหลานเนี่ยแม่ยังเจ็บอยู่เหรอครับมันหมายถึงเจ็บอะไรรู้ไหมเจ็บใจไงมันจบไปตั้งนานแล้วมันหยุดดื้อไปตั้งนานแล้วแม่ยังดื้อแม่ยังเจ็บอยู่เลยอ่ะอีแม่น่ะต้องมาก่อนเลยอ่ะพวกเนี้ยซึ่งจริงพ่อแม่ควรเป็นต้นแบบในชีวิตแต่บางครั้งลูกก็สามารถที่จะฉุดช่วยได้นะครับคุณยายพ่อแม่เป็นต้นแบบไม่ได้เพราะพ่อแม่ไม่เจริญสติครับพ่อแม่หาตัวช่วยที่อื่นพ่อแม่ไม่ช่วยตัวเองแล้วพ่อแม่ก็วิ่งไปซื้อความสะดวกที่จะเอามาช่วยตายนี่ไงเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ดีแล้วนะมันทำให้ทุกคนกลับมารักกันนะมันทำทุกคนกลับมากินข้าวด้วยกันมื้อนี้ไม่ต้องไปซื้อความสุขที่ได้กินนะเนี่ยหุงข้าวกินด้วยกันมีความสุขปลูกผักด้วยกันโอ้มันดีจะตายเนี่ยแหละเศรษฐกิจจะดีเพราะมันกลับมาอย่างนี้แหละเลิกใช้เงินออกไปแบบชนิดที่ได้บอกเศรษฐกิจจะดีถ้าเงินสะพัดแต่ควรเริ่มต้นจากให้ความสุขมันสะพัดอยู่ในบ้านที่แหละแล้วมันจะส่งผลต่อทุกอย่างจริงๆนะคุณยายมันเป็นอริยทรัพย์ประสิทธิ์สติอ่ะครับอริยทรัพย์คือสตินะให้สะพัดอยู่ในบ้านเราเหอะในภาวะที่เราไม่มีเงินไปซื้อความสะดวกสบายเนี่ยหันกลับไปมองกันอย่างมีสติฟังหัวใจของตัวเองอย่างมีสติแล้วเชื่อเลยว่าสุขทุกข์เป็นสากลถ้าคนหนึ่งหายได้อีกคนหนึ่งก็ต้องหายได้เป็นสากลเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนี่แค่เกริ่นเท่านั้นเองนะครับในช่วงแรกของเราธรรมะสวัสดีไลฟ์ส่วนในช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ผ่านทางช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะ Facebook Live ก็ดีจะ YouTube Live ก็ดีเช้าวันนี้สามารถที่จะฝากคำถามประเด็นที่อยากจะสนทนาอยากจะทราบหรืออยากจะได้ธรรมะข้อไหนเป็นพิเศษเพื่อไปเป็นธรรมะโอสถสำหรับชีวิตของท่านสามารถฝากมาได้ภายใต้กล่องคอมเมนต์ไลฟ์เช้าวันนี้ใน Facebook นะครับรวมถึงในคอมเมนต์ของ YouTube ด้วยเดี๋ยวจะได้นำมาพูดคุยกันในช่วงที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราจะมาพูดคุยตอบคำถามกันในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเช้าวันนี้คำถามค่อนข้างเยอะมากผมได้แชร์เพจ Facebook Live ของเสถียรไปที่ Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับมีเพื่อนๆฝากคำถามมาเยอะมากแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดมีเพื่อนๆฝากกราบธรรมสวัสดีคุณยายมาเยอะมากเลยทีเดียวใช่คุณยายเห็นเลยว่าเมื่อกี้นี่ขึ้นถึง444อ่านไปนะคะนี่ขอบคุณมากเลยมีท็อปแฟนเยอะมากเลยนะคะ oh. อันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณยายดังนะแสดงว่าคอนเทนต์โดนคอนเทนต์โดนแล้วนะคะตอนนี้โดนใจใครบ้างก็ลองเข้ามามีคุณแฮปปี้หรือยังไงเมื่อกี้นี่คุณยายสังเกตเห็นเขียนมายาวตอนนี้ข้อความไปไวมากเลยทีเดียวนะครับหลายท่านมาคุณยายใช้เครื่องมือช่วยนะคะ
มีคนที่สรุปให้หลังไมค์ของเราบอกว่าทำให้ใครติดเราไม่ใช่ความจริงแต่การทำให้เขาฟังหัวใจของเขาเป็นทางให้เขารอดนี่ก็สรุปคำพูดของคุณยายก็ขอบคุณแบ็กสเตจนะคะอ๋อมีอยู่คนคุณแฮปปี้นะคะเป็นท็อปแฟนด้วยบอกว่าคุณยายเจ้าค่ะนอกจากจิตแพทย์แล้วโค้ชต่างๆหรือแม้แต่ผู้อ่านคำพยากรณ์งานเยอะจริงๆแต่มีการเยียวยาแบบยังไม่ผ่าตัดใหญ่แบบที่คุณยายกำลังทำเจ้าค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เคยล้าสมัยเลยจริงๆโอ้คุณอมรรัตน์ฝากคำถามมาอันนี้ผมว่าน่าสนใจและอาจจะใกล้ตัวพวกเราหลายๆท่านที่ติดตามอยู่ทางบ้านหรือว่าอยู่ในธรรมศาลาก็ดีบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วแล้วก็หลงลืมเรารักแม่นะอันนี้คุณอมรรัตน์บอกมาว่าเรารักแม่นะแต่ก็อดอารมณ์เสียกับความขี้หลงขี้ลืมของคุณแม่ไม่ได้ทำอย่างไรดีชื่ออะไรนะจ๊ะคุณอมรรัตน์ครับคุณอมรรัตน์ที่รักคุณยายจะบอกให้พ่อแม่หลงลืมมาดีแล้วนะขืนจำอะไรเก่าๆนี่ซึมนานเลยนะลืมไปบ้างก็ดีนะลืมอดีตเนี่ยถ้าเขาลืมวางของอะไรเธอก็ทำระบบลู่ให้ดีว่าอันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้อันนี้กินแล้วเขียนว่ากินแล้วอันนี้ยังไม่ได้กินอันนี้ต้องอุ่นก่อนกินวิธีการอย่างเงี้ยเหมือนกับไปเลี้ยงเด็กอีกคนหนึ่งอะค่ะแต่มันเป็นการเลี้ยงเด็กที่หงุดหงิดกับเด็กไม่ได้เพราะคนนี้เป็นเด็กที่เคยเลี้ยงเราไงใช่ใช่เลยฮะคุณยายแม่เราคือเด็กที่เคยเลี้ยงเราตอนนี้เรากลับไปเลี้ยงแม่แม่ลืมน่ะดีกว่าแม่จำอะไรซ้ำซากแล้วก็จำอยู่นั่นแหละจำแล้วก็ไม่เป็นสุขจำแล้วก็เป็นทุกข์ปล่อยเถอะให้ลืมลืมตัวตนในอดีตและอยู่กับปัจจุบันเท่าที่เขาจะพอรู้ที่จะพึ่งตัวเองได้เอาตัวเองรอดปลอดภัยจากการที่จะทำให้เราแบบจะบอกอะไรให้นะเราจะร้องไห้มากเลยนะถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังช่วยเขาไปได้ไม่ถึงที่สุดแล้วเราก็ให้เขาตายไปแบบตายทั้งเป็นไปกับอารมณ์เสียของเราที่เราก็ตายทั้งเป็นไม่ดีหรอกลูกครับอย่าหงุดหงิดกับคนที่เลี้ยงเราแล้วมองเขาอย่างที่เขาเป็นเหมือนวันหนึ่งที่เขามองเราอย่างที่เราเป็นเราเดินไม่ได้เราหกล้มเขายังเทคแคร์เราอยู่อย่างไรวันนี้เขากลับมาเดินช้าลงจำอะไรได้น้อยลงเราสิต้องเข้มแข็งขึ้นถ้าคืนเราหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆเราจะให้เขาพึ่งใครล่ะเราก็ต้องพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้เขาพึ่งตัวเองได้เช่นวันนี้นะคะขอย้ำว่าพ่อแม่ที่หลงลืมอะไรบางอย่างเนี่ยบางทีท่านก็แสดงสิ่งที่ชัดเจนว่าท่านต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่ใช่ต้องการอารมณ์เสียของเราหรือทำให้เราอารมณ์เสียนะลูกแล้วตอนเด็กๆเราก็ถามซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยนะครับคุณยายกว่าที่เราจะแบบเข้าใจอะไรสักเรื่องนึงอะไรเราจะทำไมอยู่นั่นแหละใช่ใช่นะฮะทำไมทำไมพ่อคุณแม่ตอบแล้วก็ถามซ้ำอีกเพราะฉะนั้นก็อย่างที่คุณยายว่าเลยก็เราก็กลับไปเลี้ยงเด็กคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นเคยเลี้ยงเรามาโอ้อันนี้เก๋มากเลยเดี๋ยวขออันนี้อันหนึ่งคนนี้นะคะคุณชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนนะคะบอกว่าตอนนี้เป็นโรคซึมเศร้าทานยายังไม่ดีขึ้นให้น้องฟังน้องยังไม่ให้ความร่วมมือเที่ยวหน้าพี่ดำเย็นจะแต่งแบบเป็นคอสเพลย์โดเรมอนมาจะได้แบบทำให้น้องอยากดูครับคือจริงๆแล้วคุณแม่เชื่อว่าบางทีเขาก็รำคาญเราอ่ะครับอันนี้พูดแทนน้องก่อนน้องไม่ให้ความร่วมมือเพราะน้องมันก็ไม่ได้มีขอโทษนะวิชาชีพนี้แล้วมันก็อาจจะรำคาญอาจจะคิดว่าเฮ้ยพูดอะไรวะซ้ำซากอยู่นั่นแหละไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอาการของการหดตัวของพี่ซึ่งก็เนี่ยลายมาแล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้ากินยาก็ไม่หายยาเนี่ยมันก็มีระดับหนึ่งก็แค่เพียงกล่อมแต่มีหลายคนที่ตอนนี้มันฝึกได้ที่จะลดยาฝึกได้ที่จะพึ่งพาตัวเองฝึกได้ที่จะสร้างสังคมที่คนเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของคนซึมเศร้าซึ่งเราก็เป็นบริการที่ให้อย่างนี้อยู่หมายถึงว่าในครั้งหนึ่งในอานาปานสติภาวนาในหนึ่งเดือนจะมีอยู่อาทิตย์หนึ่งคืออาทิตย์ที่สองที่เราจะมีจังหวะชีวิตที่จะให้ทุกคนได้เอาพ่อแม่มาแล้วรู้ว่าอ๋อคนที่ซึมเศร้าหนึ่งคนในบ้านเขาต้องการอะไรจริงๆในบ้านยกตัวอย่างเช่นเขาไม่ต้องการการซ้ำเติมเขาไม่เจ้าต้องการการปฏิเสธสิ่งที่เรากำลังเป็นเขาไม่ได้ต้องการใครสักอย่างหนึ่งที่มาดูถูกสิ่งที่เขาเป็นแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งในบ้านเข้าใจเขาแล้วเริ่มสร้างกระบวนการว่ารู้ว่าที่สุดของความคิดของคนซึมเศร้ามันเป็นอย่างนี้และค่อยๆทำให้มันตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นอย่าให้มันกรีดตัวเองซ้ำไปซ้ำไปลึกๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือหาการผันพลังงานให้เจอที่เราทำอะไรร่วมกันได้เช่นออกไปขี่จักรยานด้วยกันรดน้ำปลูกผักแปลงผักที่เราขุดจนเลือดแบบมันออกจากมือเนี่ยแหละมันก็ทำให้พิษเนี่ยมันจะดีขึ้นตอนที่อะไรรู้มั้ยแปลงผักนั้นมันเอามากินด้วยกันในบ้านอย่าพยายามหาวิธีการเอาความสะดวกมาเยียวยา
ช่นกินยาหรือว่าไปนั่งเล่นไพ่หรืออะไรก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเยียวยาได้ก็คือกิจกรรมที่ทำร่วมกันและมีเป้าคือความสุขในระหว่างทำมันเข้าเป้าทุกครั้งเลยมีความสุขตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่าไปตั้งเป้าว่าใหญ่ๆถ้าสำเร็จหาเงินได้ร้อยล้านจะมีความสุขแค่เพียงเราไม่ขาดทุนทีละเล็กทีละน้อยกำไรคือความสุขเนี่ยขาดสะสมไปเรื่อยๆถ้าเข้าใจอย่างนี้กล่าวคำว่าสาธุเลยแล้วสาธุก็จะได้รู้ว่าเข้าใจแล้วไม่ต้องยาวมากกว่านี้เดี๋ยวจะเบื่อครับผมคุณยายครับนอกเหนือจากจะมีแฟนๆรายการทั้งในเมืองไทยเมืองนอกแล้วก็มีแฟนรายการทั้งที่เป็นโรคซึมเศร้าและฝั่งตรงข้ามเลยครับคือ alert มากคุณพนาดีนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยคุณพนาดีบอกว่าหลานชายอายุ4ขวบเท่านั้นเองเป็นเด็กพลังเยอะมากแบบกอไก่ล้านตัวเลยไม่นิ่งเลยค่ะคุณยายเห็นยิ่งเห็นคนเยอะยิ่งโชว์ค่ะแล้วก็อารมณ์ร้อนด้วยจะทำยังไงดีเจ้าคะโอ้ก็แค่เป็นเด็กที่มีพลังงานใช้พลังงานนี้ไปทำให้เปิดอัศวินสิคนที่มีพลังงานไม่ได้ต้องการการกดทับดึงเขาเขาก็ยิ่งสะบัดสิเด็กที่มีพลังงานต้องให้เวทีเลยช่วยยายหน่อยเก็บใบไม้รอบต้นโพนี้หมดเมื่อไหร่เดี๋ยวยายพาไปคุยกับไส้เดือนเพราะไส้เดือนมันจะทำงานต่อจากอัศวินของยายเลยแล้วเราก็จะได้ฉี่ไส้เดือนมาทำให้น้ำมันใสด้วยเรามีน้ำสามบ่อน้ำดำปี๋เลยที่ทุกคนก็ทิ้งขยะมาแล้วมันก็ขึ้นมาดูอยู่กับฉี่ไส้เดือนแล้วมันก็ได้ออกซิเจนแล้วมันก็ไปเป็นน้ำลดต้นไม้วิธีการพูดอย่างเงี้ยเด็กจะใช้พลังงานที่มีอยู่เนี่ยไปโชว์ออฟในสิ่งที่เขาจะได้ปัญญาลึกๆครับอันนี้คือทำแล้วหมดนะที่พูดเนี่ยคือทำมาแล้วทั้งนั้นนะคะใครที่มาบอกดื้อค่ะไม่เห็นมันดื้อเลยมันดื้อตอนไหนก็ตอนที่คนด่าว่ามันดื้อมันก็หันไปกัดคนนั้นแหละถ้าบอกไม่ดื้อหรอกพลังงานเยอะมาช่วยยายเลยสนามเด็กเล่นทรายอะไรก็ว่ากันไปตามสิ่งที่เรามีไว้เด็กมันก็ต้องเล่นเด็กมันก็ต้องซนแต่มันซนยังไงที่มันซนแล้วมันเห็นคุณค่าในตัวมันจนมันเป็นอัศวินที่อยากจะมีสำนึกออกไปช่วยโลกอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่เราจะหลีดมันแหละมอเตอร์ไซค์ก็ใช้พลังงานอย่างนึงรถยนต์ก็ใช้พลังงานอย่างนึงจรวดกระสวยอวกาศก็ใช้พลังงานอย่างนึงเพราะฉะนั้นเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับคุณยายว่าลูกเราทำไมไม่เห็นเรียบร้อยเหมือนลูกบ้านข้างๆเลยหรืออะไรเงี้ยครับเอาแล้ววิธีการพูดอย่างนี้เอาจริงๆนะครับมันไม่ได้เราถามเขาว่าเขาชอบทำอะไรถ้าเขาชอบทำอะไรแล้วเสี่ยงทำให้สิ่งที่ชอบนั้นเป็นฉันทะเขาก็จะมีวิริยะจิตตวิมังสาในสิ่งที่เขาชอบเพราะเขาไม่ได้ถูกทำโดยบังคับให้ทำที่จะต้องไปก๊อปปี้ให้เหมือนใครเป็นลูกของใครเขาก็เป็นลูกของเราเขาก็เป็นอัศวินของเราเขาก็เป็นคนที่แบบสามารถแก้ปัญหาได้แบบเขาการแก้ปัญหาของเขามาอาจจะทำให้เราตื่นเต้นและสนุกไปด้วยก็ได้เช่นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนึงเราก็ตั้งคำถามเลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยลูกจะช่วยแม่ทำอะไรได้บ้างโอ้มันอัศวินของเราเลยนะเขาจะภูมิใจนะครับใช่ใช่ครับคุณมอรีมอโรนะครับขออภัยมอรีเฉยๆนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่แบบเป็นโรคขี้เกรงใจลูกอะครับคุณยายในขณะที่ลูกๆพร้อมจะดูแลหรือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อท่านผมก็จะว่าเช่นแบบอาจจะพาไปกินข้าวนอกบ้านหรือดูแลอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนขี้เกรงใจไม่อยากจะรบกวนลูกเราจะบอกท่านข้อความวิ่งไปแล้วเราจะบอกท่านยังไงดีครับผมก็บอกเลยว่า1เดือนขอเวลาที่แม่อยากไปไหนสัก2พีเรียดลูกให้เวลาไหนได้เราก็ไม่ได้เอาเขาทุกวันจริงไหมคะ1เดือนมี2พีเรียด2ครั้งถ้าเผื่อลูกให้แม่ได้แม่ก็จะบอกนะแม่จะไปกินข้าวกับเพื่อนแม่จะไปวัดหรือไปไหนก็ได้ก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอาแม่มาทิ้งไว้ที่นี่ก็เยอะนะเช้ามาหย่อนไว้เย็นมารับกลับอ่ะจนคุณแม่ถามว่านี่เข้ามาทำอะไรเนี่ยค่ะนี่ไม่ใช่ที่ทิ้งคนแก่นะบอกเปล่าจ้าเปล่าฉันขอมากวาดตรงนี้ได้ไหมลูกไปอยู่ต่างจังหวัดเลยก็ได้แต่บางทีเราคุยกันแล้วคุยตรงอะนะคุณยายตรงมากเลยครับอันนี้งานมีถามมาแล้วว่าโอ้โหคุณยายเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอพาลูกมาได้ไหมมาเลยค่ะถ้าจะพาเด็กมาเด็กอัศวินทั้งหลายเนี่ยพามาอาทิตย์ที่3เปิดปฏิทินเนี่ยปฏิทินเขาจะเขียนไว้เลยค่ะทั้งปีเลยว่าอาทิตย์ที่3เป็นอะไรคะโรงเรียนพ่อแม่ในทุกเดือนเราจะบอกเลยปฏิทินมันจะบอกเลยว่าจังหวะชีวิตซึมเศร้ามาวันนี้เพราะเขามีบุคลากรเลยซึมเศร้ามาสัปดาห์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยนะจะได้รู้ตารางต้องทำกันเยอะนะคะจิตประพัฒน์สอนอาทิตย์ที่1นะคะมกราก็วันที่5จังหวะชีวิตซึมเศร้ามาเลยค่ะ12อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่19โรงเรียนพ่อแม่เพราะฉะนั้น
เอาเดือนอันนี้มันมีปฏิทินเดือนปีหน้าเนาะล็อกคิวล่วงหน้าเลยไม่ไม่ใช่ล็อกคิวล่วงหน้าจะได้รู้ คือถ้าบอกคุณยักษ์จะบอกว่าพวกนี้แหละโรงเรียนพ่อแม่และอาทิตย์ต่อไปก็ธรรมชาติบำบัด สรุปแล้วก็คือในทุกๆเดือนเราก็มีบริการอย่างนี้ให้อยู่แล้วขอให้คุณนะมาตรงสิ่งที่เรามีลู่ให้คุณไม่ใช่คุณสเปะสปะขอโทษนะกินราดหน้าข้างหน้านี้เห็นเสถียรก็เข้ามามีรถจอดแล้วคุณก็บอกว่าต้องให้บริการคุณอย่างนี้คุณแม่ว่าคุณก็ไม่เคารพนะเขาจัดดีไซน์ให้เลยนี่ไงดีไซน์นี่ไงแม่บอกว่าขอ2วันไปลูกดีไซน์อันนี้คุณแม่ก็ดีไซน์ให้เลยว่าสัปดาห์ที่1ทำเรื่องนี้สัปดาห์ที่1ทำเรื่องการเอาลูกเด็กดีมาตั้งครรภ์สัปดาห์ที่2ใครซึมแล้วมาเลยค่ะมาทั้งบ้านเลยค่ะจังหวะชีวิตมาอยู่เลยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละสัปดาห์ที่3โรงเรียนพ่อแม่ครับสัปดาห์ที่4เรื่องธรรมชาติบำบัดเราก็ดีไซน์ให้คุณแล้วคุณก็เพียงแต่เคารพตารางที่เราให้แล้วมาเข้าร่วมอุ้ยสังคมมันก็ต้องมีสำนึกในการเคารพกันนะจริงมั้ยใครเค้าจะมาขอโทษนะปนเปื้อนกิเลสคุณได้ตลอดเวลาไม่หรอกค่ะเผลอๆถูกดุด้วยนะ นี่มาเนี่ยต้องนุ่งผ้าถุงซ้อนเนี่ยแสดงว่าตั้งใจมาค่ะแล้วมาทำอะไรมาเยี่ยมเพื่อนแถวนี้แล้วแวะเราต้องมีบริการผ้าถุงให้ใส่อีกนะฮะเพราะว่ามันมาแบบสั้นจู๋เลยไงฮะมันเดินมามันก็อายเขาอะไม่ใช่เราอายนะคนทำมาอายเราก็ต้องบอกเอาไปนุ่งผ้าถุงเสร็จแล้วก็ถอดไว้เราก็ต้องส่งซักบริการอย่างนี้มีให้หมดแต่ถ้าเผื่อเราพูดกันไปเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างสำนึกปีนี้เป็นปีที่ต้องช่วยกันช่วยโลกปีนี้ต้องเป็นปีที่เอาความเห็นแก่ตัวออกเป็นปีที่เราจะต้องกลับมาเศรษฐกิจไม่ดีความสุขต้องดี1 2 3 4 5ทำอะไรบ้างก็ทำไปด้วยกันประเทศไทยไม่ยากจนหรอกเขาบอกและประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นอภิมหาเศรษฐีอยู่เลยถ้าคุณยังมีน้ำใจที่จะเกื้อกูลแต่คุณต้องสอนในเวลาที่เกื้อกูลอย่าเกื้อกูลแบบผักตกเหวอ่ะสปอยแล้วมันก็กลายเป็นอะไรเป็นขยะของโลกไงเราสปอยลูกจนลูกเรามันเปราะบางแล้วซึมเศร้าจนเป็นอะไรน่าห่วงแล้วเราจะเป็นสังคมซอมบี้แล้วนะเนี่ยตอนนี้ครับเอาสาธุเลยจะได้หยุดพูดสาธุครับ มองหน้าจ้ะ อีกคำถามนึงครับคุณยายน่าสนใจมากบอกว่าคุณยายเจ้าข้าหนูเป็นคุณแม่ที่พยายามเข้าใจลูกสาวอายุ15เราคุยกันทุกเรื่องค่ะแต่เวลาที่หนูสอนอะไรลูกก็จะแบบนิ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่า yes หรือ no โอเคหรือไม่โอเคจนบางครั้งหนูเองนี่แหละค่ะที่จิตหลุดเครียดใส่ลูกเลยครับก็เพราะคุณจะไปบังคับลูกคุณให้เป็นอย่างที่คุณอยากให้เขาเป็นหรือเปล่ากรณีอย่างนี้นะคะครับอาจจะลำบากนะคะคนที่ชอบเก็บตัวเนี่ยพอดีมันมีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าผมเป็นคนชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งสูงสิงกับใครชอบคิดมากคิดเยอะแล้วก็น้อยใจท้อใจตัวเองผมเป็นโรคซึมเศร้าไหมครับแล้วต้องแก้อย่างไรอ่ะสองอันนี้คุณยายตอบไปทีเดียวครับแม่ที่เห็นลูกนิ่งในความนิ่งของแม่อาจจะมีการเติบโตด้านในเราเจอเด็กหลายคนที่ไม่สูงสิงไม่พูดนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นซึมเศร้านะคะคนที่ถามมาถ้าเรายังมีความสุขที่จะทำอะไรเช่นเราทำอาหารกินเองเราวาดภาพนะคะเรากำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรารอคอยมันได้ที่จะเห็นความสำเร็จของมันอย่างนี้ยังไม่ซึมเนี่ยตอบสองคนนี้เลย คนหนึ่งเป็นลูกอีกคนหนึ่งเป็นแม่แล้วแม่ต้องรอคอยได้เช่นเขาปลูกต้นไม้เขาอาจจะมีวิธีการรดน้ำต้นไม้ของเขาแบบไม่เหมือนเราแต่ต้นไม้ของเขามีผลน่ะเราอะใจกว้างพอหรือเปล่าที่จะรอเห็นผลของต้นไม้ต้นนั้นโดยที่ไม่ใช่มีวิธีการรดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมเขาอาจจะหาธรรมชาติของต้นไม้ต้นนั้นได้โดยแปลกกว่าเราครับและการที่เราไม่สูงสิงกับคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราบ้านะหมายความว่าเรากำลังหาหรือการสนทนากับตัวเองอย่างชนิดที่หาความสำเร็จเล็กๆแต่ถ้าเรารู้สึกท้อใจมีคำถามว่ามันท้อใจถ้าท้อใจแล้วปิดตัวไม่ออกไปทำกิจกรรมอันนี้มีสิทธิ์จะซึมแต่ถ้าเผื่อว่าเรากำลังอกหักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องทำยังไงกับสิ่งที่มันสูญเสียเราอาจจะต้องมาหาวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นพลังงานด้านในเนี่ยมันเติบโตได้แม้สิ่งนั้นจะจากพรากแต่ความสุขที่จะยังมีชีวิตอยู่กับการจากภาคและการจากภาคไม่เป็นทุกข์ต้องรู้จักการเห็นกายใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งอันนี้ก็ต้องมาฝึกอานาปานสติใน16ขั้นตอนเนี่ยค่ะมันจะดีดนิ้วเลยว่ารู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของความรู้สึกเสียใจน้อยใจเห็นความเสียใจน้อยใจเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อไหร่
ใจมันก็กลับมาบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดใหม่ก็คมขึ้นพูดใหม่ก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสีหน้าสีตาเซลล์ในร่างกายของเรามันก็เป็นกุศลมากขึ้นค่ะสาธุครับคุณสุนันท์บอกว่าเพื่อนร่วมงานที่ออฟฟิศเนี่ยชอบพูดถึงคนอื่นลับหลังแบบไม่ดีตลอดเลยแล้วผมก็ต้องทำงานร่วมกับเขาแบบนี้จะดูแลใจของตัวเองอย่างไรดีครับคุณยายก็เอาหูฟังเสียงแต่ว่าจิตต้องมั่นคงไม่ให้มันซึมเข้ามาใช่ไหมคุณยายคืออย่างนี้นะคือบางคนเนี่ยมันก็แค่พ่นออกไปอะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นคนที่ชอบพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นน่ะจิตใจเขาเป็นยังไงอ่ะเขาทุกข์หรือเขาสุขทุกข์ครับก็สิก็เราพูดถึงความไม่ดีของอื่นเราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์มันก็จะเอาความทุกข์ไปงั้นเราก็ต้องหูฟังเสียงแล้วผ่านเลยหรือไม่งั้นก็ถ้าเผื่อจังหวะไหนมันมีอะไรดีๆที่เราอาจจะมีเวลาคุยกับเขาได้แบบชนิดถึงใจเลยแล้วก็บอกเขาว่าเออเราไม่มีเวลาเลยนะที่จะไปเอาตัวเองเป็นถังขยะใจของเราไม่ใช่ถังขยะเราไม่อยากฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นไม่ใช่หมายความว่าเราดีหรอกนะแต่เรากำลังอ่อนแอถ้าเราเอาขยะของคนอื่นมาอยู่ในใจเราเราจะเน่าอ่ะงั้นขอร้องเถอะเราไม่มีเวลาตกนรกเลยตอนนี้ขอปิดจ็อบการเปิดฟังหรือไม่เป็นกระดาษซับพุ่มไปมันดูตลกก็ได้ครับไม่ขอเป็นถังขยะให้ใครใช่แล้วก็ไม่เป็นกระดาษซับอย่าซับมาน้ำปูเค็มมันเต็มกระดาษซับไปหมดแล้วขอดีท็อปครับอีกคำถามนึงขออนุญาตสวิชไปที่ YouTube นิดนึงนะครับมีท่านที่ถามมาจาก YouTube เมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากให้คุณยายให้หลักในการดำเนินชีวิตหน่อยตอนนี้เป็นคนที่ไม่มีหลักยึดในการดำเนินชีวิตเลยนี่ถ้าอยู่กรุงเทพไปหาคุณยายแล้วนะคะจะมีอีกคนนึงบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้เป็นแฟนเหมือนกันนะคะบอกว่าฟังคุณแม่พูดบ่อยๆมันซึมซับสาธุจิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเอาละเอาสองเรื่องนี้มาอยู่ด้วยกันเลยคืออยากจะทำความเข้าใจกับคนที่กำลังฟังพวกเราอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเราต้องทำธรรมะสวัสดีไลฟ์มันยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะทำไมเราต้องมีรายการที่ชื่อว่าอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยไม่ใช่อัจฉริยะนะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยก็ทำเรื่องความไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยขึ้นมาเรื่อยๆในทุกประเด็นคือพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะเรารู้ว่าการให้ธรรมะเนี่ยมันชนะการให้ทั้งปวงการให้อะไรให้เงินให้ทองก็สู้การเชิญชวนให้เจริญสติปัญญาไม่ได้เพราะสติปัญญาเป็นอริยทรัพย์คุณยายไม่ได้บอกว่ารายการของคุณยายดีหรือคุณยายไม่ได้บอกว่าคุณยายเก่งออกทีวีได้ทุกวันเมื่อวานนี้ออกทีวีในห้องหมอต้องไม่หลบไปนั่งอยู่แบบโซฟาแล้วก็ไม่ให้เห็นเตียงคนไข้เพราะว่าโดยมารยาทมันไม่ควรจะทำเฟซบุ๊กไลฟ์ในโรงพยาบาลแต่ว่ากำลังจะกลับเพราะฟังหมอแล้วหมอบอกว่าโอ้มันเป็นปกติค่ะคุณแม่นะคะ เราจะพบกันห่างได้เพราะว่าอะไรเพราะการดูแลร่างกายเราดีแล้วเวลาที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังมีสิ่งดีๆไปแลกเปลี่ยนเช่นคนเป็นมะเร็งไม่ควรกลัวคนซึมเศร้าก็ไม่ควรตกอับนะฮะอย่าซ้ำเติมแล้วมันหายได้มันหายได้นี่ไงกำลังจะบอกว่าใครเป็นอะไรถ้าเราเจริญวิถีชีวิตของเราอย่างมีสติทุกลมหายใจเข้าออกเอาละทุกคำถามมีคำตอบอยู่เรื่องเดียวคือหนึ่งกลับไปรู้ว่าลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือกัลยาณมิตรลมหายใจแห่งสติคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้เราแก้ปัญหาได้ทุกโรคแม้แต่โรคซึมเศร้าโรคมะเร็งที่ใจกลัวเนี่ยเป็นมะเร็งที่ใจนะคะและการปรับเปลี่ยนเช่นการใช้ชีวิตของเราชีวิตมันทำอะไรบ้างล่ะลูกคิดพูดทำจริงไหมก่อนคิดเตรียมจิตให้เป็นยังไงคะให้มีสัมมาสมาธิเป็นยังไงคะจิตที่มีสัมมาสมาธิคือทำให้จิตมันตั้งมั่นจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจแห่งสติเข้ารู้ออกรู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จนจิตมันมีพลังคือมันมีความบริสุทธิ์เอาระดับนิดเดียวที่มันแบบนิ่งๆเราก็จะมองเห็นตะกอนง่ายจริงไหมคะดึงตะกอนออกก็จบน้ำก็ใสประมาณนี้ท่านการฝึกอย่างเงี้ยก็ลองมาเทคคอร์สศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นแหละครับพอแล้วกลับไปฝึกอย่างนี้แหละค่ะทำอานาปานสติเห็นกายในกายเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบเห็นเวทนาในเวทนาแปลว่าอะไรเห็นความรู้สึกชอบชังเฉยมันเกิดดับฉับพลันเห็นจิตในจิตเห็นสภาวะธรรมในจิตมันก็ไม่เที่ยงเห็นธรรมในธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงใน16ขั้นตอนนี้มันลัดนิ้วมือแค่ลมหายใจเข้าเดียวเท่านั้นแหละ16ขั้นตอนสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกค่ะ
อันนี้คุณยายพยายามโชว์ก่อนนะไม่ได้ขายของว่าถ้าอย่างเงี้ยมันฝึกอย่างเงี้ยมันไม่ต้องใช้เวลาปีกตัวเองไปอยู่ในป่าลึกหรืออะไรซึ่งผู้หญิงก็อันตรายนะตอนเนี้ยคำสอนที่ผิดเนี่ยอันตรายทั้งหมดน่ะครับเพราะฉะนั้นลองกลับไปสู่คำสอนที่ถูกต้องแล้วฝึกปฏิบัติจนเรารู้แจ้งแทงตลอดสักครั้งเดียวเราก็จะกลายเป็นผู้หญิงที่สามารถมีสติสตีก็คือสตินั่นแหละและถ้าผู้ชายเอาละที่ถามเข้ามาเนี่ยเยอะแยะเลยนั่งอ่านอยู่เนี่ยนะคะผู้ชายเยอะมากครับวันนี้โอ้แต่คุณยายก็ว่าดีนะมีหลานเยอะอ่ะครับแล้วคุณยายก็มีหลานทุกเพศเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเพศสภาวะอะไรสติไม่มีเพศอ่ะทุกคนก็ต้องเจริญสติหมดแหละเข้าใจนะและอย่างวันนี้นะคะประกาศให้ทราบเลยท่านอาจารย์อำนาจเจ้าอาวาสวัดไทยที่เยอรมันนะคะชื่อวัดนิพพานวัดเพื่อนนิพพานวันนี้ท่านจะมาท่านก็ไปสอนปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละกับฝรั่งมังค่าวันนี้ท่านก็จะมาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวัดเพื่อนนิพพานเนี่ยเขาสร้างวัดเพื่อพระนิพพานกันเนี่ยเขาทำอย่างไรแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาคำสอนที่ถูกต้องที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไปช่วยคนในทุกชาติทุกภาษาวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในอานาปานสติก็จะได้พบหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านที่แบบหรือใครที่ดูตอนนี้นะคะบ่ายโมงเดี๋ยวทานข้าวกลางวันหรือมาทานที่นี่ก็ได้บ่ายโมงเดินเล่นเสร็จบ่ายสองโมงแล้วก็ได้มีอะไรซักถามท่านซึ่งจริงๆแล้วเรารู้จักกันเนี่ยนะคะคือท่านตอนนั้นยังเป็นอาจารย์อำนาจวาดรูปสวยมากรูปที่วาดรัชกาลที่10ที่ทรงผนวดเนี่ยที่หน้าเสถียรเนี่ยอาจารย์ก็ให้มาแล้วก็ถ้าอาจารย์ก็วาดรูปสวยมากก็วาดรัชกาลที่9สวยมากเลยเพื่อที่จะระดมบุญไปสร้างวัดที่เยอรมันเพื่อให้เรามีเป็นพุทธศาสนาระดับสากลน่ะนี่ก็น่าสนใจว่าอานาปานสติเนี่ยฝรั่งเขามาฝึกกันเยอะแล้วลูกคนไทยเนี่ยนั่งหายใจไปเปล่าๆจริงๆค่ะฝรั่งชอบมาฝึกอนาปานสติมากเลยค่ะเขาถือว่ามันเป็นเมจิกของเขาเลยอ่ะเป็นปาฏิหาริย์เลยอ่ะโอ้นี่สาธุเลยครับแล้วก็มีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนับสนุนสาธุสาธุคุณยายที่บอกว่าคนที่เอาเรื่องคนอื่นมาพูดลับหลักเนี่ยล้วนแต่เป็นพวกมีความทุกข์ทั้งนั้นเลย เห็นด้วยเจ้าค่ะเห็นด้วยครับเห็นด้วยเจ้าค่ะเห็นด้วยครับเพียบเลยครับคุณยายโอ้ทักทายทุกท่านนะครับอีกท่านนึงครับคุณเดชาบอกว่าเป็นคนขี้น้อยใจคนอื่นแต่เกิดมาว่าไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรครับแต่ผมขี้น้อยใจคนอื่นอย่าเลยเสียเวลาครับน้อยใจเขาแล้วเขาก็ไม่มาสนใจใยดีเราอย่าไปทำอย่างนั้นคุณเดชากลับมาดูใจเราไอ้น้อยใจมันเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่เป็นอกุศลน้อยใจเนี่ยมาจากการปรุงแต่งการตีความการคิดเยอะการหลำไรลำพันเพ้อเจ้อออวยแล้วมันก็กลายเป็นสนิมในใจของเราฉะนั้นกลับมาดูน้อยใจใช่ไหมก็รู้ว่าน้อยใจหายใจเข้าน้อยใจปรากฏขึ้นหายใจออกยาวๆน้อยใจมันอยู่ไม่ได้มันเหมือนถูกขัดสนิมอยู่ด้วยลมหายใจแห่งสติน้อยใจเนี่ยไม่ต้องไปชี้เลยว่าใครถูกใครผิดเขาทำอย่างนั้นฉันดีกับเขาทำไมเขาอย่างนั้นนี่มันปรุงแต่งหมดนี่มันคืออวิชชาครับเมื่อมีอวิชชามันก็สังขารก็คือปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาภพชาติแห่งทุกข์มีแน่นอนกลับมาดูความน้อยใจอย่างอ่อนโยนทำไมเราต้องน้อยใจถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเราให้ใครทำอะไรเราก็มั่นคงสง่างามจริงไหมลูกไม่หวั่นไหวนะใช่แล้วน้อยใจมันอยู่ไม่ได้ค่ะน้อยใจเป็นกิเลสที่น่ากลัวมากมันจะทำให้ชีวิตผุพังเพราะฉะนั้นใจเอ๋บ๊ายบายขับเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกดังดอกไม้บานเนี่ยค่ะน้อยใจอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะมันถูกขับอยู่ทุกวันนี่พี่น้ำเย็นคุณแม่เห็นคนนี้ครับคุณยายเจ้าขาหนูเป็นคุณแม่ที่พยายามเข้าใจลูกอายุ15โถมันคนละเจนกับเราเนาะเราคุยทุกเรื่องแต่บางทีก็ดูเหมือนลูกเข้าใจแม่แต่น้องต้องจะดูเป็นคนที่อะไรขอดูหน่อยนิ่งๆเอาที่ถามไปแล้วนะใช่ไหมคะใช่ครับคุณแม่ว่าเด็กสมัยนี้มันไม่อยากคุยกับเราอ่ะเราก็อย่าไปทำตัวให้มันน่าเบื่อถ้าวันหนึ่งมันบอกแม่ช่วยฟังหนูหน่อยวันนี้หนูมีอะไรบางอย่างที่หนูอยากเปิดเผยฟังมันเลยครับเราไม่ต้องพูดให้มันฟังเราคอยฟังมันพูดมันนิ่งก็ให้มันนิ่งดีอย่าให้มันนิ่งร้ายแล้วกันโอ้สาธุครับคุณเพชรบอกว่าที่บ้านมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแบบมีความทุกข์หรือเป็นภาระอันใหญ่หลวงมากขอกำลังใจจากคุณยายด้วยครับคือเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เราต้องดูแลเนี่ยวิธีการคิดแรกเลยเราต้องบอกว่างานดูแลผู้ป่วยงานดูแลผู้ป่วยเนี่ยคือได้ถวายงานพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยนะคือทุกครั้งที่เราได้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันเหมือนเราได้รับใช้พระองค์เลย
เคยมีคำพูดว่าดูแลสมณะที่ป่วยไข้เหมือนได้ถวายงานตถาคตจริงๆแล้วพระองค์รับสั่งว่าการดูแลผู้ป่วยไข้ทั้งหลายเนี่ยเหมือนถวายงานตถาคตเลยอันนี้คุณแม่เนี่ยฟังการอธิบายความเนี่ยจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จครับพระพุทธโฆษาจารย์นะคะประยุทธ์ปัญญาท่านสอนเราเลยว่าเราทำสาวิกาสิกขาอะไรดูแลเรื่องผู้ป่วยเรื่องชีวิตและความตายเดี๋ยวนี้เรามี Mindfulness Hospital เราดูแลผู้ป่วยเรากำลังถวายงานใครเราถวายงานตถาคตเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคนไข้ติดเตียงอยู่ที่ไหนเป็นโอกาสที่คุณใช้ที่ตรงนั้นเป็นที่ภาวนาของคุณเลยอันนี้พูดจริงนะแล้วถ้าอยากรู้ว่าจะต้องดูแลยังไงมาเลยค่ะมาคอร์ส Mindfulness Care เลยค่ะเราสอนอยู่เดือนเว้นเดือนค่ะเดือนธันวาคมมาค่ะสาธุครับคุณธีรจักรนะครับขออภัยผมขอคุณจิรพัฒน์ก่อนบอกว่าจะฝึกกรรมฐานอย่างไรให้มีความก้าวหน้ามีสมาธิที่แข็งแรงดีครับคุณแม่คือฉันใช้อานาปานสติทำอานาปานสติใน16ขั้นตอนเนี่ยในทุกๆวันเลยคือรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของเวทนาเนี่ยอันเนี้ยไปทั้งหมดแล้วนะคะและเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเนี่ย16ขั้นตอนใน1ลมหายใจเดียวเนี่ยรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาการเกิดดับของเวทนาเข้าใจไหมคะและเห็นว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยเห็นการเกิดดับของสภาวะธรรม4หมวดเนี่ย16ขั้นตอนใน1ลมหายใจเดียวอันนี้ก็ฝึกทุกวันทีนี้พอทำอานาปานสติให้มากเนี่ยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ไปจนถึงโพชฌงค์7เลยองคุณแห่งการตรัสรู้เพราะฉะนั้นมันผ่านสมัปทานสีที่บาทสีพละห้าโอ้ยมันคือดีดนิ้วมือเดียวกันเลยถ้าคุณอยากจะทำอย่างนี้คุณก็ลองฝึกทำทุกวันบ่อยๆนึกถึงได้ก็กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเมื่อทำอานาปานสติมากสมถวิปัสสนาได้ชื่อว่าเข้าคู่กันอย่างแน่นแฟนค่ะสาธุครับคุณเอมิกาฝากถามว่าคุณยายเจ้าคะหนูควรจะพาลูกมาที่เสถียรตอนเขาอายุกี่ขวบแหมจริงๆไม่ต้องถึงมือคุณยายคุณหลานก็ตอบได้เลยนะครับจริงๆเขามากันตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ชวนลูกมาเกิดใช่เลยมาได้ทุกช่วงวัยเลยครับอานาปานสติหลายคนบอกว่าหนูมาอธิษฐานจิตที่นี่ละค่ะแล้วหนูได้ลูกหนูก็ปฏิบัติอย่างที่คุณแม่สอนได้ดีนี้ไอ้เด็กหมื่นครอบครัวของเราในจิตประพัดสอนมันก็เป็นครีมของโลกไปมันก็ยืนยันโดยเด็กกันแหละที่นี่ทำงานจิตประพัดสอนมา20ปีอะทำงานบ้านสายสัมพันธ์มา30ปีใช่ไหม10ปีแรกใช่ไหมแล้วก็มาทำจิตประพัดสอนในทศวรรษที่2เนี่ยก็เด็กๆมันก็เป็นแบ็คให้เราอยู่นี่แหละครับเคยไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องจิตประพัดสอนเนี่ยครับคุณยายก็พอจบการบรรยายก็มีนิสิตที่จุฬาคนหนึ่งก็เดินมาบอกว่าพี่น้ำเย็นครับพี่น้ำเย็นรู้จักโครงการจิตประพัดสอนด้วยแหละครับ ผมก็เลยแบบเกทับไปว่าคุณยายพี่เป็นคนทำเองครับน้องน้องก็บอกว่าอ๋อนั่นก็คุณยายผมเหมือนกันครับใช่ไหมครอบครัว จิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะครับเดี๋ยวนี้เด็กในโครงการจิตประพัดสอนหลายคนก็ไปอยู่นานาชาติแล้วก็หลายคนก็มีความรู้สึกว่ามันพึ่งตัวเองได้มันก็ให้คนอื่นเป็นมันก็ไม่เป็นมนุษย์เสแสร้งหลอกลวงมันไม่คิดมารวยเร็วงกมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเด็กที่เป็นเศรษฐีเด็กในจิตประพัดสอนคุณยายเป็นเศรษฐีนะคะครับและทุกระดับชั้นเลยเช่นอาจจะอยู่บ้านหลังเล็กๆแต่เป็นเศรษฐีเพราะมีจิตที่คิดจะให้อยู่บ้านหลังใหญ่บ้านเศรษฐีจริงๆเลยมันก็ให้อ่ะก็ให้ตามลำดับแต่ว่าการให้คือให้สติปัญญาไม่ใช่ให้ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวครับโอ้คำถามวันนี้เยอะมากเลยครับเอาว่าถ้าคำถามไหนตอบกันไม่ทันหรือไม่ได้อ่านออกอากาศเนี่ยท่านไม่ต้องน้อยใจนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้เข้าไปช่วยตอบเพิ่มเติมรวมถึงมอบธรรมะต่างๆนานาให้ด้วยตอนนี้9โมงเช้ากับ57นาทีช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติได้กราบคุณยายเพื่อมอบธรรมะปิดท้ายรายการของเราวันนี้นะครับถ้าให้คุณยายชวนวันนี้เลยนะคะตรงวันเลยอยากให้บ่ายเนี้ยใครที่แบบฟังรายการของเราอยู่แล้วก็สามารถมาเสถียรธรรมสถานได้นะคะลองมาฟังท่านอาจารย์อำนาจนะคะท่านอาจารย์อำนาจโอภาโสนะคะเป็นศิลปินที่เคยทำงานเรื่องปฏิจจสมุปบาทกับละครของพัทรดีเทียเตอร์ที่เราก็ทำงานร่วมกับท่านอาจารย์มาตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นศิลปินอยู่เดี๋ยวนี้ท่านมาบวชแล้วนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับท่านอาจารย์บารมีที่วัดผาซ่อนแก้วคนก็จะรู้จักว่าท่านคือพระ
จ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้วคู่กับท่านอาจารย์บารมีตอนนี้ท่านก็ไปประจำอยู่ที่วัดไทยที่เยอรมันนะคะคุณยายก็ไปเยี่ยมมาแล้วด้วยนะคะเราก็เป็นกัลยาณมิตรกันชื่อวัดเพื่อนิพพานท่านก็นำคำสอนที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยค่ะออกไปสอนคนในยุโรปก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ที่เยอรมันหรือในยุโรปเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านวัดท่านสวยมากเลยที่จริงก็มีภาพวัดท่านด้วยนะคะเราก็ไปทำงานกันมาถ้าขึ้นภาพวัดไทยที่เยอรมันได้ก็ให้ขึ้นมาจะได้รู้ว่าท่านก็ไปซื้อปราสาทเนี่ยค่ะปราสาทหลังหนึ่งแล้วก็ในปราสาทนั้นก็มีห้องนอนสัก30กว่าห้องเวลาคุณเราไปเราก็ไปอยู่ปราสาทนั่นแหละค่ะแล้วก็สอนธรรมะเดินรับออกบิณฑบาตแล้วเมืองนั้นก็เป็นเมืองที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องน้ำและพระเยอรมันเนี่ยจะเก่งเรื่องเนี่ยค่ะสุขภาพท่านก็ไปได้ที่ตรงนั้นซึ่งก็ไม่แพงแล้วท่านก็ทำได้แล้วตอนนี้ท่านก็อยากทำอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะเป็นที่ประชุมในยุโรปเลยนะคะท่านก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็จะมาสอนว่าเฮ้ยสุขทุกข์เนี่ยแก้ได้ไม่ใช่วิธีการที่ผิดต้องแก้ด้วยยังไงก็จะพูดในสิ่งที่พวกเราก็ควรจะได้ยินได้ฟังนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยวัดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ oh, ซื้อปราสาทมาหนึ่งหลังก็ไม่ต้องเลยแล้วมีป่าแล้วคุณยายก็เดินนะคะที่นั่นก็จะเป็นน้ำแร่ด้วยนะคะเป็นน้ำแร่เลยคือน้ำแร่ทั้งบ่อเลยอะนั่นใครสุขภาพไม่ดีแล้วท่านก็เสียสละไงคะท่านก็ไปอยู่ที่นั่นและตอนนี้ท่านกลับมาคุณแม่ก็คิดว่าการกลับมาของท่านเนี่ยก็คือการมาเล่าให้เราฟังว่าการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่ยเราทำกันไปถึงไหนแล้วแล้วก็เนี่ยฝรั่งมังค่าก็สนใจอานาปานสติเนี่ยแล้วเรามาสนใจอะไรอยู่เราจะมาสนใจเรื่องอายุน้อยร้อยล้านแล้วก็งกกันไปอย่างเงี้ยเราเอานะอานาปานสติเนี่ยเจริญให้มากทำให้มากเนี่ยเป็นอภิมหาเศรษฐีเลยอะคือมันพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากฟังเรื่องราวเหล่านี้มาเลยค่ะบ่าย2โมงถึงบ่าย4โมงถ้าอาจารย์อยู่ที่นี่นะคะแล้วเราก็เปิดห้องของเราก็ชื่อหัวใจโพธิสัตว์อย่างเป็นทางการในวันนี้เนี่ยค่ะภาพเหล่านี้คือภาพที่เราเอาโดนไปบินให้ท่านแล้วก็ไปทำงานให้ท่านคือเราเนี่ยไม่ต้องเก่งเหมือนกันนะคะท่านเสียสละไปทางนู้นเราก็ซัพพอร์ตให้กำลังใจท่านมาทางนี้เราก็มาฟังว่าท่านไปทำอะไรเนี่ยค่ะที่น้ำแร่ที่คุณยายบอกเห็นไหมคะครับเราทำหุบเขาโพธิสัตว์เรายังต้องเสียเงินไปขุดน้ำของท่านไม่ต้องเลยแล้วตอนนี้พวกบรรดาเศรษฐียุโรปเขาก็ขายปราสาทกันนะคะเขาขายปราสาทกันนะคะเขาไม่มีบ้านหลังใหญ่เอาไว้เป็นภาระแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปราสาทนะคะเปิดไปท่านเล่าให้ฟังว่าลื้อๆไปเดี๋ยวเจอเพชรห้องนู้นห้องนี้เพราะว่าคุณยายแกเก่าแก่แล้วคุณชวดอายุ90ปีพอแกขายขึ้นมาเราก็ใช้เป็นวัดเพื่อนิพพานและสมบัติมันก็ผัดกันชมเห็นหรือยังลูกอย่าไปมีสมบัติเยอะเป็นภาระให้มีอริยทรัพย์ไว้มากๆสมบัติที่มันผัดกันชมเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อให้เราเนี่ยเข้าไปถึงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงอย่าเสียอกเสียใจกับอะไรนานเลยนะคะนี่ก็เป็นการประกาศว่าส่งต่อไปเลยค่ะถ้าใครดูย้อนหลังนะคะมาเสถียรกันในบ่ายวันนี้ยินดีต้อนรับนะจ๊ะสาธุครับคุณยายครับจึงขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับกับทุกท่านที่ได้ฟังธรรมและสนทนาธรรมร่วมกันในวันนี้นะครับเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ในเช้าวันนี้กับช่วงของลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติหนึ่งลมหายใจรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมคือลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนถ้ากายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายแล้วใจก็สงบอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจหายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดลมหายใจแห่งสติเหมือนกาวที่เชื่อมกายอยู่นี่ใจ
ก็รู้ตื่นระเบิกบานที่นี่เมื่อเห็นจิตสงบเราจะมองเห็นสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตชัดเบื่อเหงาเหนื่อยน้อยใจเสียใจเป็นสิ่งที่เราต้องรู้และปล่อยเห็นสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นยืนดูรู้ปล่อยเห็นความคลายคืนของสภาวธรรมนั้นบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกมีดำริชอบครั้งใหม่เกิดขึ้นง่ายวางแผนชีวิตจัดการกับบางเรื่องที่เราเคยเสียดายง่ายเพราะจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการวางแผนควรกับการคิดมโนกรรมกระจ่างขึ้นสว่างขึ้นเพราะยืนดูรู้ปล่อยจึงสงบสะอาดสว่างสงบอยู่กับการแก้ปัญหาคุณแม่ขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตที่ท่านเพียรที่จะปิดประตูนรกฝึกอานาปานสติหรือหายใจอย่างมีสติในทุกครั้งที่รู้ตัวสติจะเป็นอลักขาจิตและเป็นอลักขาเดียวที่ทำให้ท่านเข้าถึงนิพพานการปฏิบัติของเราก็เพื่อนิพพานสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเชิญธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์